ยังไม่ได้คิดจะปล่อยออกนั่นก็เอาไม่ปิ๊ก2,000 1,500 ก็ได้ปิ๊กไม่ได้ถ้าปิ๊ก2,000 1,500 ไม่สมเรื่องของ2,000เนี่ยกลับปล่อยจริงๆอ่ะThank you.
ามันขึ้นช่องสี่เหลี่ยมที่หน้าสุดแล้วค่อยกดแชร์ไปซื้อขนมเข้ามาด้วยวันนี้กูไม่เลี้ยงนะอุบัติเหตุกันหน่อยนะครับกลับจากฉลองปีใหม่3นักศึกษานะครับเกิดอุบัติเหตุรถเสียหลักตกคลองพลเมืองดีช่วยเหลือออกมาได้2คนแต่ว่าแม่อีกคนหนึ่งเสียชีวิตไปนะครับฮัลโหลพ่อเหรอคะ
แม่สบายดีค่ะหมอบอกว่าอาทิตย์หน้าแม่ก็กลับบ้านได้แล้วหนูโคตรกังวลเลยอ่ะพ่อในจะเรื่องเรียนในจะเรื่องของแม่อีกโคตรเครียดเลยอ่ะเข้มแข็งเหรอค่ะหนูจะพยายามนะคะพ่อถึงจะเหนื่อยก็เถอะพ่อไม่อยู่ก็ไม่ค่อยมีใครให้คำปรึกษาเลยขอบคุณนะคะพ่อหนูกับแม่คิดถึงพ่อนะคะแล้วสรุปว่ามึงโรงเรียนมหาลัยเดียวกันของกูไหมนี่ลงแล้วแต่กูก็ต้องไปดูหอพักก่อนมึงก็นอนหอพักเดียวกันกับกูเลยแชร์กันดิถ้าแชร์กันเหรอกูไม่มีปัญหาเออแต่กูก็คิดว่าแม่งไปอยู่ไกลบ้านไกลเมืองกลัวชิบหายว่ะมึงคิดมากนะเออแล้วเรื่องมึงกับเตยเป็นไงวะจะจบแล้วยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยโอ้อย่าพูดเลยเพื่อนกูว่าปล่อยแบบนี้แหละมีความสุขดีแล้วก็แล้วแต่ปีแล้วกูว่าน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมากกว่านี้เออนะมึงปล่อยแบบนี้แหละเรื่องอย่าถามมึงว่ะที่ผ่านมา6ปีเนี่ยทำไมมึงไม่มีแฟนเลยวะกูก็สวยเลือกได้ไงสวยสวยตายแหละแล้วจะทำไงช่างเรื่องนั้นเถอะว่าแต่จะเอายังไงต่อนี่อีกไม่กี่เดือนก็จะจบแล้วก็คงเตรียมของย้ายไปอยู่หอทำไมกลัวเหงาหรอวะเหงาบ้าอะไรแค่นี้ชิวๆเถอะเอ๊ะให้มันเก่งจริงเถอะแม่คุณเออแต่เอาตรงๆนะเว้ยกูก็กลัวนะกลัวอะไรก็กลัวแบบพอโตไปกลัวไม่ได้เจอกันกับมึงว่ะมึงจะดราม่าทำไมวะนี่มันยุคสมัยไหนแล้วมึงยังใช้เพจเจออยู่หรือไง Facebook ก็มีก็เป็นเพื่อนกันปะทักมาดิโทรศัพท์มึงก็มีก็โทรมาหากูก็ได้ปะเออกูว่าก็คงงั้นแหละมั้งเออเตยกูมีเรื่องอะไรจะบอกมึงวะเรื่องอะไรวะคือแบบคือขอบคุณนะเว้ยเรื่องอะไรขอบคุณทุกอย่างที่ผ่านมาขอบคุณที่เป็นเพื่อนที่ดีสำหรับกูนะเว้ยแค่นี้แค่นี้แหละก็ถึงว่าจะเรื่องอะไรฮัลโหลแพ้กับลูกเป็นไง
ปลอดภัยดีโอ้ดีแล้วดีแล้วแล้วน้ำหนักหลานเท่าไหร่3,360เหรอโอ้ตัวใหญ่น่าดูงั้นประมาณอาทิตย์หน้าแม่จะเดินทางไปหานะต่อไปไม่ได้มีแค่ลูกกับแพรแล้วนะที่จะต้องรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นแล้วรู้ไหมนะจ้าจ้าแค่นี้แหละอะไรนะมาจะให้ฟังเสียงหลานเหรอก็ได้ก็ได้ก็ได้ช่วยเล่าประวัติเกี่ยวกับแชมป์แบบคร่าวๆให้ฟังหน่อยครับผมคือแชมป์เขาเป็นคนที่แบบแคร์เพื่อนมากๆรักเพื่อนมากๆแล้วเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปแบบมันเป็นคนที่ถ่ายทุกอย่างโอเคครับงั้นช่วยเล่าวันที่เขาจากไปหน่อยครับผมคือวันนั้นมันเป็นวันสุดท้ายของวันสอบพวกเพื่อนๆก็ชวนกันไปกินเนื้อย่างที่บ้านของเพื่อนวันนั้นผมกับแชมป์ไม่ได้คุยกันจนตอนมันกลับจู่ๆมันก็เรียกผมก็ทักกลับมันพูดแค่ว่าเปล่าไม่มีอะไรก็แค่นั้นแหละครับนั่งยินดีแล้วทีนี้ก็ไปนานแล้วมันไปเดี๋ยวไปอาจารย์ให้คุณยิ้มคุณยิ้มเฮ้ยแก้วยิ้มแล้วใจเย็นใจเย็นไปทางไหนน้ำแพร่ยิ้มแล้วแล้วเฮ้ยโอ้โหนี่เสียงโคกันหน่อยหนึ่งสองไก่เลยใครกินไม่เอาบอกว่าสิกินเอาไปหน่อยนี่จะหล่นไงพ่อจะเอาไปแบบเอายังไงตอนนี้มีน้ำนี่ตอนนี้มันร้อนเลยนะก็กินหน่อยเออโอ้ขอบคุณนะเดี๋ยวกลับมาครับมันก็น่าตกใจนะครับที่มันไม่มีรางบอกเหตุอะไรเลยแบบนึกจะไปก็ไปนะครับเหมือนวันธรรมดาธรรมดาที่จู่ๆก็หายไปเดือนหน้าย้ายเป็นมหาลัยไปเตรียมแล้วพักที่ไหนพักที่ไหนก็แถวมหาลัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันมหาลัยมันน่ากลัวไหมมันน่ากลัวคนที่ว่าจบได้จบไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเองอันนี้ถามมาจะตลกเลยอ่ะการโตเป็นผู้ใหญ่มันน่ากลัวไหมฮะการโตเป็นผู้ใหญ่ก็เมื่อวานไม่รู้ไม่เที่ยวไม่น่ากลัวเพราะว่าฉันอยากเห็นสีหน้าของคุณเยล่าคุณการศึกษาพ่อแม่คุณแม่มีความสุขแม่อย่าเข้าห้องน้ำก่อนแป๊บนึงแต่ก็เป็นแบบนั้นเสมอผมภูมิใจเอามันนะดิชอบมาขึ้นทางกับตำรวจบอกว่าทางวัดใช้สถานที่ด้านหลังศาลาเฉลิมเกียรติ88ปีเอาไปห้องเก็บของครับ
เอาน้ำอัดลมมาเก็บไว้เอาถังมาเก็บไว้เอากระติกมาเก็บไว้ผ่านไป2วันไปดูอ้าวผนังกำแพงมันมีรอยมันมีเต็มไปหมดพอไปนับอะไรหายไปบ้างน้ำอัดลม2ลิตรหายไป2โหลครับคนร้ายเอาไปเรียบร้อยตอนนี้กำลังเช็ควงจรปิดบริเวณรอบๆเพื่อหาเบาะแสของคนร้ายอยู่นะครับผมไม่อยู่ใครจะตัดเล็บเท้าให้ไม่รู้ไม่รู้หนิวมาจากไหนนะปกติงานวัดอะไรต่างๆก็จะไปตู้บริจาคเดี๋ยวจะเที่ยวมาอยู่แหละเนื้อหาที่เราดูเหมือนเข้าผิดในป่าไปเข้าวัดแทนที่จะเข้าร้านทำเนาะแล้วทีนี้รอมันต้องเยอะเต้องทำไมปล่อยมันยาวๆวะเคยมีข่าวเก่งเลยเอ้ยกลับมาตัดทีเดียวที่เมืองจีนมีแปะเสียหาเหรออาแปะคนนี้ครับเข้าไปเลยถอยรถถอยหลังถอยหลังให้รถอยู่ข้างหลังอ่ะเขาไม่ได้ขับรถไม่เดินถอยหลังไปดูเหตุการณ์กันที่ตรงนั้นแต่ใหญ่มากโอ้ยมีนายชาด้วยนะนี่ๆเอ้าเอ้าเด็กครับลองลองเป็นน้องนี่ในนี่ไงบ้านเราที่น้องเด็กๆไปเลยนะฮะเจอมีนี่ยังมีมูนวอล์กถอยหลังให้ชนนี่ล้มค่ะล้มไปล้มไปแล้วบอกโอ้ยเจ็บเจ็บอย่างนี้ฮะนี่โอ้ยนี่ใครจะคิดครับว่าคุณตาคนนี้ข้าไปแล้วถอยหลังตกแตกกลับมาแล้วก็ทำทีล้มลงไปนี่เป็นที่เขาเรียกว่าอาจจะโดนชนที่โคนตัวแล้วก็ล้มลงไปอาจจะเขาเรียกหมื่นหยวนนะหรือประมาณ50,000 บาทโอ้เขาบอกโชคดีมากที่กล้องหน้ารถบันทึกภาพไว้ได้มันก็เลยพัดเจว่าไม่ได้ชนนะสุดท้ายก็ต้องพาตาไปโรงพักครับเออเนาะให้ครอบครัวมารับตัวกลับบ้านไปไม่ทำไม่ดีฮะนี่จะเบรกไม่ทันตายจริงขึ้นมาจะทำไงเนี่ยหมดแล้วประมาณเดือนหน้าอุตส่าห์ดูมาถึงแก่โอ้โหดูแลสุขภาพก็ตามนะคะอย่าทำกันแบบนี้อากาศเสียอาใช่ไหมคะเสียอยู่เมืองจีนพาไปดูอาเอิ้มบ้างอาเอิ้มถือไม้เท้าเหมือนกันลักษณะของทีมท่าเหมือนเดิมคือทีนี้ไม่ได้เล่นกับรถเล่นกับเด็กค่ะเด็กเล่นกินนมเซ็ตคงไม่รู้เรื่องรู้ราวอาลูกก็เลยวางแผนว่าอาลูกเหมือนล้มล้มแล้วคนคงมาช่วยอาลูกเป็นอะไรไหมเป็นอะไรไหมอาเล็กพวกนี้เตะเท้าอ้วนทำให้อ้วนล้มจนเลือดข้าวเสียหายทีนี้ข้าวเปล่าเดี๋ยวจะมีแต่สภาพนี่วงจรปิดอาลูกล้มมาแล้วนะสิ่งใดคือความจริงเราต่างถูกทิ้งให้เป็นแค่เพียงก่อนของเวลาอดีตถูกสายลมใดนั้นผ่านมาเธอจะรู้ว่ามันไม่เคยมีกองเดินเอนดิ้งเอกใหม่สลิดกูยังไง